ัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับผ่านไป4สัปดาห์กับการต่อเติมบ้านของผมนะครับเริ่มจากการทำโครงข้าวทำผนังเบายิปซัมและซีเมนต์บอร์ดจนสุดท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำพื้นห้องน้ำและวันนี้ครับห้องน้ำผมก็จะเริ่มใช้ได้แล้วเพราะว่าเราจะมาทำประตูห้องน้ำกันอย่างที่บอกทุกวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับช่างมืออาชีพหรือคนที่ซีเรียสในเรื่องวิธีการทำงานอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่านี่คืองาน DIY ที่ผมทำใช้เองในบ้านของผมเท่านั้นส่วนเพื่อนๆที่ชอบวิธีการทำงานแบบนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับโครงงาน DIY ของเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะทำการเก็บงานนะครับห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับที่ผมจะทำเป็นห้องวางเครื่องซักผ้าครับแต่ว่ายังเหลือฝ้านะฝ้าคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ต่อไปครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการติดประตูห้องน้ำครับซึ่งเป็นประตูบานเลื่อนและนี่ครับก็จะเป็นประตูที่ผมเลือกใช้นะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะใช้ไม้พาเลทครับ DIY สร้างประตูเองซะเลยนะครับแต่ดูจากงบประมาณแล้วเนี่ยซื้อบานประตูสำเร็จมันถูกกว่าครับบานประตูสำเร็จเนี่ยราคา500กว่าบาทเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราเอาไม้พาเลทมาทำเนี่ยแล้วก็ต้องใส่อะคริลิกทำนู่นทำนี่อีกหลายอย่างเลยเนาะก็งบประมาณอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้ก็จะจบงานได้เร็วกว่าสำหรับคนที่ต้องการจะติดประตูบานเลื่อนนะครับจริงผมคิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะต้องทำประตูบานเลื่อนนะผมก็เลยทำไซส์ประตูเนี่ยให้มันเล็กกว่าประตูมาตรฐานเนี่ยด้านละ1นิ้วนะครับเพื่อให้ประตูใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีวงกบปิดเรียบร้อยนะฮะแต่ตอนนี้ก่อนอื่นที่เราจะใส่ประตูไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเก็บงานสีอะไรให้จบเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็ใส่วงกบประตูกันก่อนตัวผนังเบานะครับผมไม่ได้ขัดเก็บงานให้ดูนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็นั่งขัดตอนกลางคืนครับก็ให้ดูแล้วกันนะครับว่าจากที่เราโปรยิปซัมไว้นะครับนี่อันนี้ผมเอาสีรองพื้นทาไป1รอบนะก็จะได้เนื้องานประมาณนี้นะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นรอยต่อนะซึ่งเราเก็บงานไปละนะส่วนตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับฝั่งนี้ก็ผมไม่ได้เก็บรอยต่อนะผมทาสีทับไปเลยนะครับเพราะว่ามันเกลียดจริงๆนะเอาแล้วแต่นะครับใครอยากเก็บงานก็เก็บได้นะเดี๋ยวให้ดูตรงอย่างตรงเนี้ยนี่เห็นไหมตรงนี้ฝั่งนี้เป็นยิปซัมนะครับฝั่งนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดนะผมก็เอามาต่อกันซะเลยนะครับก็เก็บรอยต่อเหมือนที่สอนตอนโปรยิปซัมนั่นแหละเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ผมเริ่มทำงานเนี่ยผมทิ้งไว้นะครับผมไม่ได้ใส่วงกบตั้งแต่ต้นนะถ้าเป็นช่างคนอื่นก็อาจจะใส่วงกบไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะทำสีเสร็จก่อนครับแล้ววงกบเนี่ยมาใส่ตอนสุดท้ายเลยครับประตูสำเร็จรูปที่เราซื้อมานะครับเขาจะยังไม่ได้ทาสีมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำการเก็บทาสีก่อนครับแต่วันนี้งานทาสีผมจะง่ายครับเพราะว่ามีคนมาทาสีให้ประตูที่ผมจะติดวันนี้เป็นบานเลื่อนนะครับมันไม่ได้ถูกติดอยู่บนผนังจริงครับมันเป็นผนังเบาครับที่ตรงนี้เนี่ยเป็นยิปซัมแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทบอร์ดครับซึ่งถ้าเราเอารางประตูสำเร็จรูปนะครับนี่แบบนี้อันนี้ผมก็ซื้อมานะเนี่ยที่เขามีวางขายไปติดนะครับปกตินะครับเขาก็จะมีชุดล้อมาให้แบบนี้นะครับเราก็สามารถแขวนประตูนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ60กิโลนะครับได้กับผนังทั่วไปเลยนะครับแต่ผนังเบาเนี่ยไม่น่าจะได้นะแต่ถ้าใครอยากใช้จริงๆนะครับสำหรับรางสำเร็จรูปนะครับเราก็พยายามทำจุดยึดอะไรต่างๆนะครับให้มันมีโครงด้านในรอไว้ก่อนตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่าจะต้องยึดกับซ้ายขวานะครับทำโครงเหล็กอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกครับที่จะใช้การทำ DIY โดยใช้ล้อธรรมดาแบบนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับคือพื้นของผมเนี่ยที่เป็นพื้นจะวางล้อเนี่ยมันไม่เรียบครับมันเป็นพื้นปูนธรรมดาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาตัวซีเมนต์บอร์ดเศษๆที่เหลืออยู่นะครับมาทำเป็นรางด้านล่างนะครับเพื่อให้พื้นมันเรียบก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ปูนกาวนะครับในการประกบนะครับเหมือนในห้องน้ำเลยนะใครยังไม่ดูก็ไปดูตอนที่ผมทำห้องน้ำได้นะครับใช้ปูนกาวประกบพื้นด้านล่างนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นพื้นปูนเรียบๆขัดมันแข็งแรงขึ้นมาเราก็เอาล้อติดไปที่ประตูนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับล้อที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นล้อแบบฟิกนะครับไม่ต้องมีเฟืองหมุนไปหมุนมาด้านล่างนะครับเป็นล้อตรงๆธรรมดาแบบนี้ได้เลยนะสองล้อเท่านั้นเองนะเพราะว่าประตูมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับก็คือตัวประกบรางประตูด้านบนนะครับตรงนี้นะก็คือเราต้องครอบไว้นะครับไม่ให้ประตูของเราเนี่ยมันตกรางออกมา
แล้วเวลาตีลายนะครับเราเอามาประกบคู่กันอย่างนี้นะครับเราจะได้เป็นเหมือนเหล็กกล่องนะครับที่แข็งแรงมากๆครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวคานบนของผมนะครับทีเนี้ยไอตัวกล่องซีไลน์ที่เราตัดมานะครับมันแยกชิ้นออกจากกันได้ครับนะครับติดในที่แบบนี้เลยครับจะได้แม่นยำนะให้ยกรอยสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์นะหลังจากติดโครงซีไลน์เข้าไปนะครับผมก็จะได้รางแบบนี้ก็เอาโครงซีไลน์อีกอันนึงนะครับมาครอบไปครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของชิ้นงานครอบทำรางประตูซะเลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะไม่ครอบลงมาถึงตัวเชิงชั้นตัวประตูนะผมจะครอบแค่ตำแหน่งที่เป็นล้อเท่านั้นเองนะครับเอาไม้ทาเลทที่เหลือนะครับมาใส่ประกบนะครับทำเป็นรางล่างด้วยนะครับเวลาวิ่งเนี่ยมันจะได้ไม่ตกรางอ่ะตอนนี้มีประตูแล้วครับต่อไปเราก็ต้องใส่วงกบให้ประตูด้วยนะจะได้สวยๆตัดแต่งไว้สวยงามนะครับแล้วผมก็จะเคลือบด้วยเคี้ยวเอ200เหมือนเดิมเลยโอเคพอใส่วงกบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะทำเป็นห้องซักผ้านะครับแล้วก็พื้นเนี่ยผมใช้จิ๊กซอนะครับถ้าลูกใครเรียนเทควันโดจะรู้ว่านี่แหละครับแบบนี้นะเป็นจิ๊กซอว์เทควันโดครับมาตัดวางกับพื้นได้เลยแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เปียกได้ซักล้างได้แค่นี้ห้องซักผ้ากับห้องน้ำของผมก็เสร็จแล้วนี่นะครับในส่วนประตูนะครับถ้าเราทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปิดปิดได้นะครับแบบนี้นะคือมันก็ใช้ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เปิดแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนกับรางสำเร็จรูปนะแต่รางที่ทำเองเนี่ยครับแบบนี้ชัวร์กว่านะเพราะว่าผนังบ้านเราเนี่ยมันเป็นผนังเบาครับถ้าไปใช้รางห้อยมาสำเร็จรูปนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับตรงนี้มันก็จะพังนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำรางกับพื้นนะครับแบบนี้สำหรับรางแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องรางตรงนี้ล้อมันวิ่งตลอดเวลานะแล้วถ้ามันมีพวกเศษน็อตหรือเศษก้อนหินมาติดนะครับมันก็จะเปิดปิดไม่ได้นะเปิดปิดลำบากนะก็ต้องคอยทำความสะอาดรางนะครับจะบอกเพื่อนๆว่าประตูบานนี้เนี่ยผมสั่งออนไลน์มานะครับเขาเรียกว่าไม้ HDF ครับข้อดีของมันคือน้ำหนักเบาไม่โก่งไม่งอนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันนะมันคือเป็นประตูภายในเท่านั้นนะครับเพื่อนๆห้ามออกไปใช้ภายนอกนะครับเพราะว่ามันโดนน้ำไม่ได้ครับไม่ควรจะโดนน้ำนะทำความสะอาดได้แบบเช็ดอะไรแบบนี้ได้นะแต่ไปแช่น้ำเงี้ยไม่ได้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับห้องซักผ้านะครับแล้วก็ห้องน้ำหลังบ้านนะครับก็สามารถทำเองได้นะแต่ยังไม่จบทั้งหมดเพราะเรายังเหลืองานฝ้าเพดานนะครับที่เราจะมาเก็บกันในสัปดาห์หน้านะครับเรามาดูว่าฝ้าเพดานเนี่ยผมจะทำยังไงและใช้อะไรทำในงาน DIY และงานทั้งหมดผมก็ทำคนเดียวนะครับถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะสำหรับงาน DIY สามารถติดตามได้ครับที่นี่ครับ E3B DIY อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตามชมคอนเทนต์สั้นๆนะครับสำหรับคนที่อยากดูวิธีการทำอะไรต่างๆผมทำไว้ใน TikTok นะครับติดตามดูได้เลยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสัปดาห์หน้าฝ้าเพดานมาแน่และอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย